แต่ถ้าย้อนไปเมื่อวานนี้นะครับการอ,อาภิปรายอันหนึ่งที่ดูแบบเป็น,ปนไปในทางเดียวกันเลยมไม่ว่าจะเป็นสสฝั่งฝ่ายค้านหรือว่าสสฝั่งฝ่ายรัฐบาลห่วงปัญหาในเรื่องเดียวกันแล้วก็ไม่อยากจะให้ตัดงบกระทรวงนี้อยากจะให้เพิ่มด้วยนั่นก็คือกระทรวงสาธารณาสุขนะครับคือหลายคนมองว่าแม้ว่าจะได้รับงบประมาณน้อยเนี่ยแต่ว่ารัฐมนตรีนะครับพุ่นสมศักดิ์เทพสุทินก็ลุกขึ้นชี้แจงว่างบมันมีจํากัดแต่ว่าก็จะพยายามบริหารจัดการงบให้ดีที่สุดแล้วก็ยังเปิดเผยแนวคิดด้วยนะครับว่า เตรียมที่จะนำข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขออกจากระบบของกอพอและจะออกกฎหมายเพื่อมารองรับการทำงานให้กับอสอมอด้วยครับเมื่อวานนี้ทางด้านคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลุกขึ้นชี้แจงนะครับเกี่ยวกับประเด็นงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับจัดสรรมาจํากัดบอกว่ารัฐบาลก็พยายามจะผลักดันให้ทางกระทรวงได้งบประมาณเพิ่มมากขึ้นแต่มันก็ยังคงไม่เพียงพอนะครับเพราะว่างบประมาณก็มีจํากัด ก็เลยต้องบริหารจัดการงบที่ได้รับมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งทางกระทรวงมีนโยบายเร่งรัดพัฒนาอยู่5ด้านด้วยกันอันที่1ก็คือยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวอันที่2แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดอย่างบูรณาการอันที่3ก็คือการแพทย์ปฐมภูมิและการเสริมความเข้มแข็งของอสอมอเพื่อจะช่วยคัดกรองสุขภาพเชิงรุกได้ 4. คือการสร้าง medical hub and medical and wellness hub นะครับและ5คือเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยยกระดับการใช้เทคนโนโลยีและการศึกษาวิจัยเข้ามาช่วยนอกจากนี้อีกปัญหาที่ทั้งสองฝั่งเป็นห่วงเหมือนกันก็คือการขาดแคลนบุคลากร,กรทางการแพทย์ครับเพื่อแก้ไขปัญหานี้กระทรวงสาธารณสุขได้ทำแผนในปี2577ประเมินว่าควรจะต้องมีแพทย์เพิ่มอีก41,000คน พยาบาล57,000คนแล้วก็เห็นด้วยนะครับว่าตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานหนะักเวิร์กโหลดละก็เลยสนับสนุนให้นำข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขออกจากระบบของกอพอนะเพื่อจะได้เป็นขวัญกำลังใจให้กับคนทำงานหนะักรวมถึงอสอมอซึ่งก็เป็นกำลังสำคัญด้วยนะครับก็จะมีการออกกฎหมายเพื่อมารองรับการทำงานอสอมอจะได้มีความมั่นคงและยั่งยืนกับ